ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูลิ้นจี่เบอร์รี่โซดาครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามีเบอร์รี่ถึง3อย่างเลยนะครับอันแรกนะครับจะเป็นบลูเบอร์รี่นะครับอันนี้ราสเบอร์รี่และสุดท้ายนะครับเมโตแบบนี้แบล็คเบอร์รี่ครับก็ตัวเบอร์รี่อันนี้จะเป็นแบบแช่แข็งนะครับโฟรเซนไวน์ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับพิมพ์น้ำแข็งแบบนี้เราก็จะใส่ตัวเบอร์รี่ของเราลงไปบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่เต็มพิมพ์เลย1พิมพ์เนี่ยก็ทั้ง3เบอร์รี่เลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเวลาละลายปุ๊บได้กัดได้เคี้ยวปุ๊บก็จะโอ้โหรสชาติง่ายๆแบบนี้เลยหรือใครมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่นะใส่ได้หมดขอแค่อร่อยพอหลังจากที่เราเรียงเบอร์รี่ลงไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับค่อยๆใส่อ่ะโอเคครับปึ๊บๆๆๆๆๆอ่ะหลังจากที่ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับหลังจากที่ตัวน้ำแข็งเบอร์รี่ของเราเซตตัวนะครับเราก็จะมาทำเมนูลิ้นจี่เบอร์รี่โซดากันครับเอาละครับตัวน้ำแข็งเบอร์รี่ของเรานะครับนี่หลังจากเซตตัวแล้วก็นำออกจากพิมพ์นะครับสีสันน่ากินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟลงในแก้วทรงสูงแบบนี้ทีนี้ลิ้นจี่อยู่ไหนนะครับเราจะเป็นเยลลี่รสลิ้นจี่แบบนี้ครับก็เทคนิคนะฮะเอาตัวเยลลี่ลิ้นจี่เนี่ยใส่ลงไปที่ก้นแก้วก่อนเลยครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำแข็งลงไปเพราะว่าเวลาทานหรือว่าเวลาใส่ตัวโซดาลงไปเนี่ยตัวลิ้นจี่จะได้ไม่ลอยขึ้นมานะฮะตามด้วยโซดาครับชื่นใจมากๆเลยนะเนี่ยปริ่มๆเลยครับจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับความกิ๊บเก๋นิดนึงด้วยอันนี้เป็นช่อโรสแมรี่ปักตรงๆแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เพิ่มความสดชื่นนะครับด้วยเลมอนเหลืองแบบนี้ล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสดชื่นแบบนี้นะฮะลิ้นจี่เบอร์รี่โซดาครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังทำเมนูขนมอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำคุกกี้ให้กรอบอร่อยมาฝากค่ะคุกกี้คือขนมอบชิ้นเล็กๆรูปร่างแบนทำจากแป้งสาลีและส่วนผสมต่างๆโดยคุกกี้ที่มีวางขายตามท้องตลาดมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แช่แข็งคุกกี้ปั้นคุกกี้บีบคุกกี้ตักหรือแม้แต่คุกกี้ที่ใช้พิมพ์กดส่วนผสมสำคัญของคุกกี้คือแป้งสาลีแป้งสาลีในที่นี้ขอเสนอแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งสาลีชนิดนี้จะมีโปรตีนและกลูเตนปานกลางกลูเตนในแป้งอเนกประสงค์จะทำให้คุกกี้เป็นทรงที่สวยงามและมีความกรอบร่วนไม่แตกหักได้ง่ายเทคนิคการทำคุกกี้ให้กรอบอร่อยร่อนส่วนผสมของแห้งในสูตรการร่อนส่วนผสมก่อนทำคุกกี้จะช่วยทำให้สารต่างๆได้แก่ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นกระจายตัวในส่วนผสมได้ดีทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเกิดจุดสีเทคนิคการตีเนยสดควรใช้เนยที่มีความเย็นและหั่นเป็นชิ้นเล็กนำมาตีกับน้ำตาลที่มีเกล็ดเล็กหรือเกล็ดละเอียดหลีกเลี่ยงน้ำตาลเกล็ดใหญ่เพราะจะทำให้ผิวคุกกี้เกิดจุดจากสีน้ำตาลทรายได้
การตีเนยนานเกินไปจะทำให้รูปทรงคุกกี้แผ่ออกและแบนไม่สวยการเติมไข่ไก่ในส่วนผสมคุกกี้ควรใช้ความเร็วปานกลางถ้าใช้ความเร็วสูงจะทำให้ส่วนผสมเบาเกินไปมีผลให้คุกกี้แผ่ตัวมากเกินไปเมื่อใส่แป้งลงในส่วนผสมคุกกี้ควรใช้ความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายและเมื่อใส่หมดแล้วไม่ควรตีนานเกินไปจะทำให้ส่วนผสมเหลวคุกกี้แผ่ตัวได้ไม่ดีการบีบคุกกี้ลงบนถาดอบไม่ควรบีบคุกกี้ชิดกันเกินไปควรบีบห่างกันประมาณ 1-2 นิ้วเพราะเมื่อนำคุกกี้เข้าอบคุกกี้จะขยายตัวทำให้ชิ้นคุกกี้ชิดติดกันการเก็บคุกกี้ควรเก็บตอนคุกกี้เย็นสนิทเพราะจะทำให้เก็บไว้ได้นานและยังคงความกรอบอยู่เทคนิคเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุกกี้อร่อยขึ้นมีรูปทรงที่สวยงามและสามารถเก็บรักษาได้นานอีกด้วยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้คุกกี้ที่กรอบอร่อยรูปทรงและสีสวยน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFMวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูชีสเค้กบลูเบอร์รี่สดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อชีสเค้กบลูเบอร์รี่สดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 70% เรามาเริ่มทำฐานบิสกิตกันก่อนค่ะผสมบิสกิตบดละเอียดและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้แล้วตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวิธีทำซอสบลูเบอร์รี่ใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์นำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนกระทั่งเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งราดซอสบลูเบอร์รี่ลงบนชีสเค้กตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว